ฆ่าศึกในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนทุกคนนะไม่ใช่ของผู้ปฏิบัติหรอกหลวงพี่มองว่าระหว่างความอยากกับการอธิษฐานเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการความอยากแล้วก็เมื่อมันคาบเกี่ยวกันเนี่ยเราก็ต้องมาแยกก่อนเราแยกอะไรก่อนเรามาแยกอธิษฐานก่อนถ้าคำว่าอธิษฐานเนี่ยมันก็เหมือนกับการขอถูกไหมอย่างผู้ปฏิบัติเนี่ยเราก็อธิษฐานอย่างโยมก็ไปวัดไปวาไปอธิษฐานถูกไหมเพราะฉะนั้นการอธิษฐานก็คือการตั้งจิตต้องการความปรารถนาขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยการอธิษฐานมันจึงเป็นการสนองของจิตความต้องการสนองของจิตเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีผลกระทบอะไรมากมายแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราทุกวันถูกไหมพระเขาไม่รอดอย่างพี่เองหลวงพี่อยากอยู่แบบสงบแต่ปรากฏว่าคนวิ่งผ่านนู่นมอเตอร์ไซค์บับเบิ้ลเห็นไหมมันคือความอยากของเราที่อยากเป็นแต่มันมีบางอย่างมาบดบังก็คือตัวกรรมหรือว่าจังหวะของกรรมมันมาพอดีมันก็เลยไม่สงบบางทีก็มาทะเลาะโชว์พระมีความอยากคืออะไรความอยากก็คือความต้องการความประสงค์ความปรารถนาเห็นไหมมันมีเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณโยมจริงๆมันคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็คือกามตัวนี้เองเนี่ยไอ้ความอยากมันจึงเป็นตัวกามนำสนองมาซึ่งกามเป็นเครื่องอยู่มันจึงต่างกับไอ้ตัวของอธิษฐานอธิษฐานจะมีจิตที่เป็นเครื่องอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันคืออะไรมันคืออนาคตมันไม่ใช่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราจะให้เราอยู่กับปัจจุบันน่ะได้ไหมเราอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วอดีตคว้ากลับมาไม่ได้แล้วแต่อนาคตล่ะอนาคตมันก็มีบ้างหน่อยๆก็เอาเป็นว่าสำหรับหลวงพี่เองยังมีความอยากอยู่ก็คืออย่างวันพรุ่งนี้หลวงพี่ต้องเดินทางเห็นไหมเราอยากไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยยังอยากอยู่ถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นไปได้ดีไหมก็ดีตามที่เราอยากแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ล่ะจริงๆระหว่างอยากกับวางแผนเนี่ยนิดดังนั้นในตรงนี้นี่เองเนี่ยจึงเป็นข้าศึกที่ทำให้เรามีอยู่ทุกวันซึ่งมันละไม่ได้คุณโยมถ้าละได้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าท่านต้องมีธรรมชั้นสูงมากๆละได้ทุกอย่างอย่างหลวงพี่เป็นเรียกว่าสมมุติสงฆ์หลวงพี่ยังต้องปฏิบัติต่อไปหลวงพี่ไม่ใช่ว่าโอ้ยอยู่ๆตัวเองยังทำไม่ได้แล้วมาสอนมันต้องควบคู่กันไปคุณโยมคือเราเมื่อเป็นสมณะหลวงพี่ไม่ได้สอนนะแต่หลวงพี่เตือนใช้คำว่าเตือนแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะหลวงพี่ก็ผ่านทางโลกมาอยู่แล้วบางคนบอกโอ้ยเนี่ยขอเขานู่นนี่นั่นเดี๋ยวพระเนี่ยเบื้องหลังของพระแต่ละรูปเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทก็เยอะอาจจะเป็นรูปชาวนาบ้างก็มีแต่เขามีที่นาเขาไม่ได้จนเพราะฉะนั้นพระนั้นเนี่ยทุกรูปนะที่ท่านเข้ามาบวชเนี่ยแสดงว่าท่านต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นกันอย่างเช่นต้องการละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อปฏิบัติหาความสุขเข้าตนเพราะชีวิตเจออะไรมาเยอะอันนี้ก็คือประมาณว่าเบื่อหน่ายกับการตบตีของสังคมทั้งโลกท่านก็จึงปลีกวิเวกมาส่วนบางท่านต้องการที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็หาสิ่งที่เป็นเครื่องอยู่อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจึงต่างกันโยมจึงตีค่าของพระแค่ผู้ขอแบบที่คุณโยมอยากให้เป็นแต่จริงไม่ใช่ทุกรูปนะถามไปสิท่านมีการบริหารเกิดขึ้นในปัญญาทั้งหมดพระพุทธศาสนามันไม่ใช่อยู่แค่มานั่งหลับตานะไม่ใช่ศีลสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธของเราเป็นจุดกำเนิดของวิชาทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์บริหารแม้กระทั่งนิเทศศาสตร์ยังมีเลยการเรียนรู้เนี่ยของชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามหลวงพี่ถึงเลือกชี้ให้เห็นว่าระหว่าง